สวัสดีครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ในช่วงอบรมออนไลน์ ICT for Teacher เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อนครูสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์sahavicha.com หรือทาง YouTube หรือทางเฟซและไลน์ของนายเฉลิมชัยถึงดีนะครับสำหรับ ID line ก็คือ krusurin.net krusurin.net ครับความเดิมจากตอนที่แล้วให้คุณครูดาวน์โหลดไฟล์นี้มาไว้ในเครื่องของคุณครูซึ่งเป็นไฟล์บีบอัดเพราะฉะนั้นคุณครูต้องแตกไฟล์นะครับต้องเอามาแตกไฟล์เก็บไว้ในเครื่องโดยไปดาวน์โหลดที่ URL นี้นะครับครับเมื่อคุณครูดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้คุณครูสร้างเฟรมขึ้นมา1เฟรมพร้อมดาวน์โหลดรูปภาพรูปอะไรก็ได้มาไว้ในหน้างานหรือในเฟรมนี้นะครับแล้วสร้างกรอบสี่เหลี่ยม2กรอบแบบนี้จำนวนนั้นเท่าไหร่ก็ได้แต่เมื่อรวมตัวเลข2ตัวเลขนี้นะครับให้ได้เท่ากับจำนวนรูปภาพที่คุณครูดาวน์โหลดมาไว้กรณีนี้ผมใช้เลข4กับเลข6นะครับรวมกันเป็น10นะครับเกมนี้ก็จะให้นักเรียนนั้นลากหมุดหรือรูปภาพมาไว้ที่ช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องตรงกับจำนวนที่กำหนดก็คือตัวนี้นะครับแต่ในการคลิกลากวางจำเป็นต้องใช้ไฟล์ที่ให้คุณครูดาวน์โหลดนะครับไฟล์นี้เพื่อ import มาไว้ในโปรแกรม PowerPoint เพราะฉะนั้นไปดูวิธีการ import เลยนะครับในการ import ไฟล์นั้นให้คุณครูพิมพ์ให้คุณครูคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเอามือคลิกที่ปุ่มนี้พร้อมๆกันนะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ลองคลิกดูนะครับทำตามผมก็จะได้หน้าต่างนี้หน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างแบบนี้เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ไฟล์แล้วเลื่อนมาที่ import file แล้วก็ import file จะได้หน้าต่างแบบนี้ให้คุณครูเบราว์หานะครับไฟล์นี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่คุณครูนั้นแตกไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วจากคราวที่แล้วก็คือไฟล์นี้นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็มาคลิกที่ openแค่นี้ก็จะเป็นการ import ไฟล์เข้ามาในโปรแกรม PowerPoint ให้คุณครูปิดกากบาทตรงนี้นะครับครับจากนั้นมาที่งานของคุณครูคุณครูลองเอาเมาส์มาคลิกที่รูปภาพรูปใดรูปหนึ่งรูปนี้ก่อนนะครับรูปที่อยู่ข้างนอกก่อนนะครับเมื่อคลิกแล้วให้ไปที่ปุ่มแทรกแล้วเลื่อนเมาส์มาที่การกระทำนะครับเมนูการกระทำคลิกที่เมนูการกระทำจะได้หน้าต่างแบบนี้ให้มาติ๊กที่ตรงช่องที่ว่าเรียกใช้แมโครค
ช่องนี้ครับก็จะมีคำว่า drag drop ขึ้นมาแล้วคลิกที่ตกลงนะครับให้คุณครูทำแบบนี้ให้ครบทุกรูปภาพนะครับให้ครบทุกรูปภาพทำให้ครบทุกรูปภาพเลยนะครับก็คือไปที่การกระทำเลื่อนมาคลิกที่เรียกใช้ไมโครแล้วก็คลิกตกลงนะครับไปที่การกระทำคลิกที่เรียกใช้ไมโครแล้วก็คลิกตกลงนะครับทำให้ครบนะครับไปที่การกระทำแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกตกลงครับคราวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำกันต่อในเรื่องของการสร้างเกมคลิกลากวางบนโปรแกรม PowerPoint นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปในคราวหน้าสำหรับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3จากลาไปก่อนนะครับเกมคลิกลากวางยังไม่เสร็จนะครับต้องติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ